Lucky in Love Lucky in Game ที่ Looker สวัสดีค่ะพบกับ Travel Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะเขาหงอนนาคจุดชมวิวทะเลสุดเสียวเขาหงอนนาคตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาดาหมู่เกาะพีพีบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พพ.4ทับแขกตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กระบี่นั้นไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นแต่กระบี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าค้นหาอีกมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเขาหงอนนาคจุดชมวิวทะเลสุดสวยยอดฮิตสำหรับคนรักการผจญภัยโดยเขาหงอนนาคมีเส้นทางเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวเขาหงอนนาคเป็นระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางเดินขึ้นเขาแบบที่ไม่ยากลำบากนักด้วยเป็นเขาสลับกับเนินน้อยใหญ่จึงสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ 4-5 ชั่วโมงจุดชมวิวเขาหงอนนาคและยอดเขาหงอนนาคจะอยู่ส่วนปลายสุดของเส้นทางเดินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรซึ่งสามารถมองเห็นวิวของท้องทะเลกระบี่และภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตาและยังเป็นการชมความงดงามของวิวที่แฝงไปด้วยความหวาดเสียวอีกด้วยในวันที่ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นน้ำทะเลสีฟ้าครามและป่าไม้สีเขียวสุดงดงามประกอบด้วยเมฆหมอกปกคลุมบางๆและลมพัดเย็นตลอดทั้งวันยิ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศที่นี่จะเย็นสบายมากๆและสำหรับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือชะง่อนผาที่ยื่นออกมาจากภูเขาเป็นชะง่อนผาเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหวาดเสียวเพราะมีความสูงจากพื้นดินข้างล่างค่อนข้างมากโดยราวๆประมาณ500เมตรเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาดาหมู่เกาะพีพีได้มีการทำรั้วปิดกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวไปนั่งถ่ายภาพในจุดดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยและสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้โดยตามประวัติเขาหงอนนาคซึ่งมีโต๊ะนาคซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่เคารพ บูชาของคนกระบี่เชื่อกันว่าโต๊ะนาคจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างปลอดภัยและมีความร่มเย็นเป็นสุขมีการสร้างที่สักการะบูชาโต๊ะนาคอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านคลองม่วงโดยชาวบ้านนิยมนำเครื่องสักการะมาถวายไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มไข่ต้มดอกไม้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประทัดโต๊ะเป็นคำที่ชาวมุสลิมใช้เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือนาคหมายถึงพญานาคโดยชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ของพญานาคตามตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาโดยตำนานดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดของชื่อสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคทั้งเขาหงอนนาคหนองทะเลและเขาแหลมหางนาคสิ่งที่น่าสนใจและสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนนั่นก็คือน้ำตานาคซึ่งเป็นบ่อน้ำเล็กๆที่มีน้ำใสไหลตลอดทั้งปีอยู่บนเขาหงอนนาคโดยเชื่อว่าผู้ใดก็ตามเมื่อได้อธิษฐานขอพรจากโต๊ะนาคพร้อมทั้งเอาน้ำนั้นมาลูบหน้าหรือดื่มกินแล้วก็จะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ขอและยังถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนอีกสถานที่ที่น่าสนใจได้แก่สะดือนาคซึ่งเป็นบ่อน้ำเล็กๆและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันโดยชาวบ้านเชื่อว่าทั้งน้ำตานาคและสะดือนาคนั้นเป็นน้ำที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่สถานที่ของบ่อน้ำทั้งสองนั้นมีความห่างกันมากโดยมีการเชื่อมต่อตามแนวภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลำตัวของพญานาคที่ทอดยาวออกไปจากหงอนนาคจนถึงสะดือนาคสำหรับใครที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวชมเขาหงอนนาคก็สามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 6:00 นและควรลงจากจุดชมวิวก่อนเวลา 16:00 นเพราะทางเดินจะเริ่มมืดอาจทำให้หลงทางได้และที่สำคัญนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางไปเขาหงอนนาคควรจะต้องแต่งกายให้มีความทะมัดทะแมงพร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาและควรใส่รองเท้าผ้าใบที่เดินได้ถนัดพร้อมทั้งก่อนเดินขึ้นเขาควรลงทะเบียนเยี่ยมชมไว้เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังควรเตรียมน้ำดื่มหรือของกินติดตัวไปด้วยเผื่อหิวในระหว่างทางก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ